คนมาพบกับดาราสาวที่มีเสียงหัวเราะเป็นเอกลักษณ์ไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยอาจารย์คะอาจารย์ไม่เห็นปุ๊กกี้จริงๆหรอคะ เป็นผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะไตแต่ว่ากินเกลือได้เล็กน้อยนิดเดียวใส่ไปหน่อยนึงกี่เม็ดคะอาจารย์น่ะไม่ละเอียดเลยอ่ะเอาไปล้างน้ำก่อนเอาอย่าเลยค่ะเสียดายท้องอ่ะหนูไม่ตกใจมันเป็นการแสดงค่ะวันนี้สุขสโมสรจะพาทุกๆคนมาพบกับดาราสาวที่มีเสียงหัวเราะเป็นเอกลักษณ์ใครเจอเขาทุกครั้งก็ต้องมีความสุขไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยนัดแล้วก็ไม่เป็นนัดไม่ชอบเลยพวกบรรดาศิลปินที่ไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยอยู่เปล่าก็ไม่รู้โปเกอาจารย์คะอาจารย์ไม่เห็นปุ๊กกี้จริงๆหรอคะเห็นข้างหลังอาจารย์เนี่ยค่ะเห็นปุ๊กกี้รอนานมากเลยค่ะแต่มันก็ไม่บ่นสักคำเลยนะคะปุ๊กกี้คะมันคือการแสดงที่เข้าใจมาเธอก็อยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งนานเธอก็น่าจะรู้ว่านี่มันเป็นแบบเห็นเหมือนจริงมากค่ะเป็นความรู้สึกจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปุ๊กกี้เบื่อจริงค่ะเพราะว่ารอนานอ๋อเหรอคะอย่าบ่นแล้วเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีสุขภาพก็ยิ่งไม่ค่อยจะดีอ๋อไม่ค่ะมันเป็นการแสดงค่ะโอ้โหค่ะขอโทษนะคะคุณยายจะโยกอีกนานไหมคะบ้านนานค่ะคุณปู่ขาฉันเข้ามากค่ะไปค่ะปุ๊กกี้ชุรีพรนักแสดงในยุค90ภาพลักษณ์คือหญิงเจ้าเนื้อใส่แว่นคาแรคเตอร์ชัดเจนและทุกครั้งในการปรากฏตัวของเธอในบทบาทของการแสดงก็จะสามารถเรียกเสียงหัวเราะและสร้างสีสันให้กับละครทุกเรื่องโดยเฉพาะในบทบาทตลกร้ายอารมณ์ขันถึงแม้พักหลังจะห่างหายไปจากละครไทยแต่เชื่อแน่ว่าวันนี้แฟนๆยิ่งสุขสโมสรจะได้สุขไปกับเธออีกครั้งแน่นอนครับช่วงนี้ได้เวลาตั้งครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเมนูอะไรให้พี่ปุ๊กกี้ชิมไปดูกันเลยครับค่ะโอเคประเดี๋ยววันนี้จะมาทำกับข้าวให้ปุ๊กกี้เพราะปุ๊กกี้เป็นคนที่รักแล้วก็ห่วงใยสุขภาพเดี๋ยวเราคุยกันเราก็พอจะรู้ว่าปุ๊กกี้ตอนนี้สุขภาพแข็งแรงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปคุยเคล็ดลับกันค่ะแต่ตอนนี้อยากทำกับข้าวเพื่อสุขภาพให้ปุ๊กกี้ก่อนฉันจะทำไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นนี่โอเคไหมทานแล้วดีไหมดีค่ะเพราะว่ามันก็เป็นไข่มีโปรตีนสูงแล้วก็ไร้น้ำมันถูกต้องค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราก็ใส่เป็นเนื้อปลาด้วยอาจารย์ซื้อไข่ฟองเล็กมามากเลยนะคะฉันก็ซื้อไข่ขนาดสมตัวฉันอะเหรอคะอาจารย์คะสองไข่สองฟองเนี่ยเวลาใส่เข้าไปในถ้วยเนี่ยมันพอเหรอคะถ้วยเนี่ยพอประเดี๋ยวเราเติมน้ำเราก็จะประหยัดไข่เข้าใจไหมครับปุ๊กกี้เข้าใจค่ะซื้อไข่ฟองเล็กแล้วก็เติมน้ำให้ประหยัดเกลือไม่ได้เดี๋ยวเป็นโรคไตความดันอ๋อเป็นผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะไตแต่ว่ากินเกลือได้เล็กน้อยนิดเดียวใส่ไปหน่อยนึงกี่เม็ดคะกี่ผงลืมนับอาจารย์น่ะไม่ละเอียดเลยอ่ะต้องนับด้วยเอาไปล้างน้ำก่อนเอาอย่าเลยค่ะเสียดายโอเคแล้วก็พริกไทยเสร็จแล้วก็ปุ๊กกี้เธอน่าจะตีไข่เก่งได้ค่ะใช้ได้นี่ฟังเสียงก็ดูเป็นงานเด็กอนุบาลยังตีได้เธอเนี่ยสับเพย์อันนี้คือมือสับเพย์ธรรมาสับอาจารย์คะอาจารย์เทใส่มือหนูอาจารย์คะอันนี้คือนมเหรอคะใส่นมแล้วใส่นมเป็นนมชนิดไหนนมสดเลยค่ะ UHT กินได้มั้ยไม่ได้เหรอ UHT มันเป็นสตอรี่ไลน์ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นนมสดนมพาสเจอร์ไรส์ค่ะพาสเจอร์ไรส์ได้มั้ยกว่า UHT ค่ะได้มั้ยใส่นิดนึงอาจารย์ใส่ไปเยอะนับหรือยังคะลืมอีกแล้วโอ้ my god เกลือเลยหยดเดี๋ยวจะเป็นลมโอ้ใส่น้ำเยอะหน่อยแล้วกันนะไม่ต้องน้ำเดี๋ยวถ้วยมันใส่ไม่พอค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเหลือก็อันนี้ปลาอะไรคะปลานิลไม่มีปลาที่แพงกว่านี้หรอคะปลานิลนี่เป็นปลาที่โอเคมากเลยนะหรือเธอจะเอาปลาหมอคางดำเธอพูดมาไม่เอาค่ะพอทำอย่างนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็ใส่เนื้อต้องนับชิ้นใช่ไหมพอมาปลาไม่ต้องนับค่ะปลาใส่ได้พรวดเลยค่ะปลาให้เธอเยอะหน่อยก็แล้วกันเนื้อปลานิลสดแครอทให้ไม่ถึงครึ่งเราให้กินไข่ตุ๋นเขาไม่ได้ให้กินปลานึ่งมันก็ต้องมีแซมๆบ้างค่ะนี่เยอะแล้วนะนี่คือตายดูสิใส่ปลาขายปลาขนาดนี้ยังไม่พออีกมันมีอยู่แค่เนี้ยแล้วดูสิเหลือเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมควรจะใส่อีกพอไหมค่ะโอเคอาจารย์มีภาชนะแค่นี้แค่นี้ทำอันเดียวยอดเดี๋ยวลอยกันกรองนี่เพื่ออะไรคะจะได้เนื้อไข่เนียนไข่ตุ๋นแล้วมันจะได้สวยหรือไม่เอาก็ได้เทกลับมา
กองแล้วเอาใส่อีกหน่อยใส่เต็มถ้วยเต็มถ้วยเมื่อกี้อาจารย์บอกพอเสียงดังมากดิฉันตกใจอีกค่ะนี่ไงอ๋ออาจารย์กะพอดีเลยเก่งมากเลยค่ะนี่ขนาดฉันไม่ได้แบบนั้นนะคะมือเล่นสเกลแมชชูเรมันแบบค่ะหนูไม่เคยเห็นอาจารย์ทอมตัวเลยค่ะเห็นไหมคะเอาเปิดฝาทีสิเธออุ๊ยหนักอย่าไปจับร้อนไม่ร้อนร้อนไหมไม่ร้อนร้อนใหญ่หน่อยร้อนหน่อยๆอ่ะถือไว้พองอ่ะหนูไม่ตกใจมันเป็นการแสดงค่ะอ่ะรอค่ะเราใช้เวลาในการนึ่งประมาณ15นาทีนานมากไปโยกเก้าอี้ค่ะไม่ได้เอาอะไรที่ทันสมัยไม่มีค่ะอาจารย์ไม่เอาเตาถ่านอะไรเอางี้เร็วๆเอางี้อย่ายืดเรื่องมากเปิดกินดิบเลยค่ะกินดิบหนูใช้กระสือนะคะจะให้คุณยายไปโยกนะคะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันค่ะในช่วงที่รอไข่ตุ๋นปนินสุกยิ่งสุกสโมสรขอพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมานะครับ A few moments later กลับเข้าสู่ยิ่งสุกสโมสรตอนนี้ไข่ตุ๋นปลานิลสุกได้ที่แล้วเราไปนั่งคุยนั่งชิมกันได้เลยครับดูสิคะไข่ตุ๋นนี่แค่เขย่ายังสั่นแสดงว่าเนื้อมันนิ่มนิ่มมากมันเคล็ดลับอยู่ที่การกรองใช่ไหมคะกรองเนื้อจะละเอียดมากไม่ตายละเด้งมากนี่เห็นไหมเป่าหน่อยนะเป่าก่อนนะอร่อยมากค่ะใส่ไก่ใส่เกลือจิ๊ดเดียวแต่มีความเค็มนิดนิดนิดค่ะแล้วมีความหวานโอ้มีมันด้วยฉันอยากให้เธอตักลงไปข้างล่างข้างล่างมันร้อนค่ะตักขึ้นมาแล้วก็วางไว้สิฉันให้เธอตักเนื้อปลาคุณผู้ชมจะได้เห็นว่ามันมีปลาอยู่ข้างล่างแล้วปลามันยังไม่สุกผมน้ำหน้าอยากให้ใส่เยอะสุกค่ะนี่เดี๋ยวไม่สุกเป่าก่อนนะฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วว่าร้อนขอโทษนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ทำท่าร้อนนะคะคือทำท่าไม่อร่อยอ่ะต้องถามปุ๊กกี้ค่ะนะบางคนอาจจะแบบปุ๊กกี้บางทีไม่อยู่ในจอบ้างไม่อยู่ในจอบ้างตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงหลังจากปลูกถ่ายเปลี่ยนไตมาแล้วปลูกถ่ายไตมาแล้วเนี่ยสุขภาพดีขึ้นค่ะแต่ที่ไม่ได้ออกจอทีวีเพราะว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติของนักแสดงทั่วๆไปที่เวลาไม่มีผลงานออกจอทีวีเนี่ยมันไม่มีงานต่อยอดอ่ะคนจ้างเราผู้จัดหรือใครก็แล้วแต่ก็จะลืมไปแล้วปุ๊กกี้เองก็เป็นคนที่ไม่เคยที่จะเดินเข้าไปของานทำไม่เป็นค่ะอาจารย์เข้าใจค่ะก็เลยอยู่อย่างเงี้ยก็มีความสุขดีถือว่าตัวเองเกษียณจากการงานแล้วก็ทำชีวิตให้มีความสุขโดยเฉพาะตอนหลังเนี่ยมาเข้ากรรมฐานเรียนกรรมฐานซึ่งมันทำให้จิตสงบเนี่ยมันยิ่งกว่าสุขอีกนะคะอาจารย์ค่ะแล้วมันเป็นวิถีทางพุทธที่มันถูกจริตกับปุ๊กกี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะไปได้เร็วกว่าวิปัสสนาสมาธิอันนี้วิปัสสนากรรมฐานการเรียนการศึกษาจุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งคู่แต่จะเลือกทางไหนเท่านั้นเองที่เหมาะกับเราค่ะแต่เราก็ว่านะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยปุ๊กกี้แค่เอาโทรศัพท์ตั้งเครื่องเดียวคุยกับบรรดา FC ที่เขาคิดถึงปุ๊กกี้ปุ๊กกี้ก็ไลฟ์ทุกวันวันละนิดวันละหน่อยสิเธอก็ทำสิก็ยังไม่รู้ว่า FC เนี่ยเขาจำปุ๊กกี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราตั้งชื่อช่องให้เลยนะช่องปุ๊กกี้ชุลีพรดีไหมดีค่ะใช้ชื่อช่องนะคะใน YouTube ประเดี๋ยวตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปปุ๊กกี้เขาก็จะเริ่มไลฟ์พรุ่งนี้ยังไม่ไลฟ์ค่ะพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปที่อื่นก่อนค่ะค่ะค่ะเรื่องเยอะอย่าไปตามมันเลยค่ะตามเดี๋ยวค่ะอย่าเชื่ออาจารย์ค่ะปุ๊กกี้คะถามอะไรเธอส่วนตัวเธออย่าโกรธนะคิดดูก่อนค่ะอาจจะโกรธโกรธก็จะถามก็ฉันจะถามแทนคนอื่นนะค่ะครอบครัวก็ไม่มีตัวคนเดียวอยู่กับพี่กับน้องก็ไม่ชอบไปรบกวนใครเขาแล้วแก่แล้วจะอยู่ยังไงอ่ะแล้วเกิดเป็นล้มตายอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือถามดิฉันห่วงนะค่ะคือเป็นคนที่อยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นไม่ค่อยกลัวหรอกค่ะเรื่องอยู่คนเดียวแล้วทีเนี้ยอนาคตน่ะก็จะไม่ค่อยคิดอะไรมากเราอ่ะ
พยายามทำตัวให้แข็งแรงเพื่อที่จะเป็นภาระกับคนอื่นให้น้อยมากแล้วถ้าเกิดเรามานั่งคิดว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเราอยู่คนเดียวโอ้แล้วเราจะทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ได้อย่างไรมันทุกข์ค่ะอาจารย์เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดพยายามรักษาร่างกายให้แข็งแรงแต่เมื่อวันไหนที่ไม่ไหวก็มีญาติที่เราจะโทรหาเขาเรียกเขามาได้สำหรับตัวปุ๊กกี้นะคะไม่ปางตายก็ไม่เรียกเพราะว่าเธอเอาเบอร์ฉันให้ไว้ที่เธอนะโทรไปอาจารย์ก็หลับค่ะไม่เอาดีกว่าเธอชอบดีฉันตื่นไงฉันก็มาหิ้วเธอได้พอตื่นอาจารย์ก็อาจจะพูดว่าแค่นี้นะเดี๋ยวซื้อโรงให้อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เอาดีกว่าค่ะโอเคฉันทำหน่อยสิอีตอนไม่สบายเราก็ต้องพึ่งตัวเองขับรถไปหาหมอวันเก่าๆนะเธอมีความรู้สึกว่าการเป็นผู้ป่วยที่ต้องดูแลตัวเองแล้วไม่อยากรบกวนคนอื่นมันสาหัสนะไม่สาหัสเพราะว่าก็ยึดคำของพระพุทธเจ้านะคะอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอาจารย์ไม่ต้องแปลค่ะท่านผู้ชมแปลได้อ๋อเหรอคะเย็นขอโทษเย็นค่ะไปว่าอะไรนะคะคือเวลาเราได้พึ่งตัวเองเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกเราสามารถที่จะบุกบั่นหรือฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยตัวเองแล้วพอเราบุกบั่นไปหลายๆครั้งอุปสรรคเหล่านั้นมันเป็นความเคยชินพอเคยชินมันก็กลายเป็นความเข้มแข็งเองอะโดยอัตโนมัติอะค่ะมันสามารถที่จะเผชิญกับอะไรก็ได้ค่ะเดนอยากจะเรียกว่าหญิงเหล็กวันเดอร์วูแมนเธอเก่งมากอยากให้ปุ๊กกี้บอกว่าโรคไตน่ากลัวแค่ไหนโรคไตจริงๆแล้วอ่ะมันคือพี่ๆน้องๆมะเร็งเลยนะคะเพราะว่ามะเร็งบางทีรู้วันตายแต่ว่าไตเนี่ยไม่รู้แล้วไตเนี่ยห้ามกินอาหารเยอะแยะทุกอย่างไปหมดมะเร็งยังกินของมีประโยชน์ได้ถูกไหมคะห้ามบางอย่างเบาหวานห้ามของหวานแต่ไตเนี่ยห้ามกินฟอสฟอรัสห้ามกินโพแทสเซียมแล้วฟอสฟอรัสมีอยู่ในอาหารทุกชนิดถ้าเป็นไตแล้วเนี่ยต้องเลือกกินอาหารแบบสุดๆกินก็ต้องกินน้อยแล้วต้องไปฟอกเลือดเอาเลือดสกปรกออกไปฟอกในเครื่องกลายเป็นเลือดสะอาดเข้ามาในร่างกายเราปุ๊กกี้ฟอกอยู่เกือบ10ปีถึงจะได้เปลี่ยนไปแล้วในระหว่างที่ฟอกถ้าความดันเราตกโอ้ปัญหาเยอะมากเราก็พร้อมจะจากไปทันทีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นโรคไตอย่าเป็นคิดว่ามันไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ไกลตัวเลยมันใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานหรือความดันอยู่แล้วเนี่ยไตจะตามมาเค็มรสเถอะค่ะไม่บริโภคเค็มค่ะและเค็มคำว่าเค็มไม่ใช่เกลือไม่ใช่น้ำปลานะเค็มมันคือโซเดียมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังแล้วก็สิ่งที่สำคัญวันนี้ปุ๊กกี้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายเพราะมีผู้เมตตาบริจาคไตไว้เมื่อประกบคู่เสร็จแล้วร่างกายเรารับได้ปุ๊กกี้ก็ได้ไตมาพอเขาโทรมาว่าได้ไตเนี่ยโอ้โหมันดีใจเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เรากลับบ้านด้วยไตใหม่ละเราก็ดีใจมากเลยเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาสวดมนต์ให้เขาทุกวันแล้ววันที่เปลี่ยนไตคือวันที่24กุมภาพันธ์ปุ๊กกี้ถือว่าเป็นวันเกิดของเขาก็จะทำบุญใหญ่ให้เขาทุกๆปีอย่างเงี้ยค่ะเชิญชวนบอกกับคนทุกๆคนถ้าคุณมีจิตศรัทธาก็น่าจะบริจาคอวัยวะเนาะอยากเชิญชวนมากๆเพราะว่าคนน่ะชอบคิดว่าถ้าคนโบราณนะคะหัวเก่าๆเลยเขาคิดว่าการบริจาคไตแล้วเดี๋ยวชาติหน้าเกิดมาจะไม่มีไตนี้อะไรไม่ครบเกิดแล้วพิการแต่ว่าเดี๋ยวนี้สมัยใหม่นี้เปลี่ยนไปแล้วคนที่เขาแบบมีจิตกุศลมากๆนะคะเขาบริจาคหมดเลยทั้งร่างกายดวงตาเขาที่ดีๆเนี่ยนะคะตับไตหัวใจร่างกายเขาเนี่ยสามารถช่วยชีวิตที่คนไม่รู้กี่คนไต2ดวงถูกเรียกเป็นดวงนะคะมี2ข้างก็1ข้างช่วยชีวิตได้1คนอีก1ข้างได้ช่วยชีวิตอีก1คนตาละคนใช่คือบอกบุญมหาศาลอยากให้คนที่แข็งแรงเนี่ยนอกจากทำบุญอย่างอื่นแล้วเนี่ยหันมาบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นบริจาคเลือดบริจาคอวัยวะต่างๆเขาจะมานำอวัยวะเราไปเมื่อต่อเมื่อสมองเราตายแล้วเท่านั้นค่ะอยากได้ความทรงจำตอนเธอดังๆเธอสวยๆตอนนี้ไม่สวยแล้วค่ะตอนนี้ไม่สวยตรงไหนท่านผู้ชมตอนที่เธอเคยสวยเธอประกบศิลปินแบบตัวท็อปๆใครบ้างอะส่วนมากเขาก็จะจ้างไปประกบเพลงนางเอกต้องเอ่ยชื่อไหมคะเอ่ยเลยอยากฟังต้องเอ่ยชื่อว่าฉันจะเกิดทันไหมจ๊อบนิธิโอ้หล่ออยู่คลิร์กโรลลิงนางเอกก็น้องนุ่นนุ่นสินิทราตายสายทานสายทานนิยมการรู้จักหมดทุกคนเลยใช่ค่ะคือหนูจะเล่นเป็นเพื่อนนางเอกตลอดก็ทำไมเธอไม่ได้เป็นนางเอกกับคนสักเรื่องหนูปฏิเสธค่ะในเมื่อเพื่อนๆน้องๆก็เป็นนางเอกกันแล้วหนูว่าคุณสละฟังเหมือนดูดีนะคะค่ะดูดีมากเลย
ันนี้ก็ดีใจมากที่มาทำอะไรต่อมีอะไรให้ปุ๊กกี้กินนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากได้ลายเซ็นปุ๊กกี้เขียนตรงนี้เหรอคะใช่เราจะเอาจานนี้ไปเก็บไว้ที่บ้านพอเวลาเราเห็นจานเห็นลายเซ็นปุ๊บเราก็คิดถึงวันที่เรามานั่งกินอะไรกันอาจารย์มีเวลาดูจานเหรอคะเซ็นเถอะปุ๊กกี้จะไม่เซ็นอะไรง่ายๆนะคะถ้าไม่ได้เงินฉันขี้เหนียวจะก็รู้อยู่นะเซ็นก็ได้ก็ขอต้อนรับปุ๊กกี้เขาเป็นสมาชิกยิ่งสุขสมสอนเป็นสมาชิกแล้วเหรอคะเมมเบอร์ทำไมดีใจอย่างนี้ปกติเขาเก็บเงินค่าเมมเบอร์นี่ยานี่จะฟรีเนี่ยก็เก็บเงินค่าเซ็นเหมือนกันค่ะอ๋อเหรอคะค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมเราสองคนสนุกสนานแบบนี้ได้ที่ช่อง7 HD คุณผู้ชมเที่ยง25นาทีทุกวันศุกร์นะอันนี้เป็นเค้กผลไม้แล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลเลยอาจารย์ทำเองหรือเปล่าคะใช่ค่ะผลไม้ทั้งหมดเป็นผลไม้แห้งหมักในน้ำทับทิมซึ่งมีคุณค่าอาหารสูงว่าไปปุ๊กกี้ทานเล่นๆวันละนิดนึงปุ๊กกี้เชื่อค่ะยินดีรับเป็นอย่างยิ่งค่ะปุ๊กกี้เชื่อค่ะยิ้มสิคะยิ้มแบบจริงใจยิ้มจริงใจไหมคะอาจารย์มากสุขสโมสรจะพาคุณผู้ชมมาสุขสุขสุขกับผู้ให้กำเนิดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในวงการบันเทิงจะดราม่าอีกนานมั้ยคะไม่ดราม่าแล้วเบกกี้สวัสดีค่ะอาจารย์ทีละกอดทีนึงโอ้ยน่ารักท่านั้นน่ะน้ำมันกระเด็นมานี่เดือดเลยนะคะปลาเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าปลาในกระทะไม่ได้ขยับเลยแต่ตัวนี่แบบอยากให้ทุกคนเห็นว่าเด็ดเฮลตี้ค่ะไม่งั้นมันไม่เหมาะกับเฮลตี้ฟู้ดถ้าหากว่าเราอยากจะเค็มเราอยากจะใส่เกลือไม่ต้องถ้าเราสองคนเค็มอยู่แล้วพอแล้วแต่เราสองคนเค็มแต่ดี